ีน้ำกาอะไรวะน้ำกาแค่แค่อะติดอะไรอะติดแป้งทะเบียนในไฟดำอะรู้ปะวะนั่นฮะอยู่นี่ไงอยู่นี่เหรอเออเอาไงกูรับเชิญอยู่เรื่อยเลยนะจากนี่นี่ไงไอ้ม่อนนี่ที่ใจเขาแดกไอ้นี่เข้าไปเป็นไรวะเป็นไปที่ไหนถ้าอยู่ผ่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับตรงเลยตรงเลยถึงแล้วไปลุยเลยดิอ่ะถ้าไม่อยากมีคดีปิดหน้าด้วยทุกคนไม่มีเรื่องกลัวกูเคงจบเองกูเคงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับที่กำลังชมและสนอยู่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่นะขอแล้วก็แชร์ครับนี่ผมอยู่นะครับหน้าทำเนี่ยครับผมนะครับวันนี้ไม่มีใครมาต้อนรับเท่านี้ครับผมนะครับวันของไงแต้มนะแต้มนะแต้มเนาะเลยแล้วเนี่ยกิจกรรมหน้าทำเนียบนะครับน้องๆแต่เราจะไม่บุกรุกทำเนียบจะไม่ครับผมวันนี้เรามาแสดงพลังของอาชีวะนะครับว่าเราได้รับการเดือดร้อนจากรัฐบาลประยุทธ์นะครับวันนี้เรามาแบบเอาถ่ายรูปกันแล้วมาแบบสันติวิธีไม่มีอาวุธมานะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าวันนี้อาชีวะเรามากันมือปากเพื่อมาส่งเสียงถึงนายกรัฐมนตรีนะวันนี้นะฮะมอไซค์ออกด้วยครับมอไซค์ครับเราจะไม่บุกรุกทำเนียบหรือทำลายสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเป็นปัญญาชนครับพี่น้องนะฮะอาชีวะทุกคนเราเป็นปัญญาชนเราไม่ใช้ความรุนแรงนะครับวันนี้อยากมาส่งเสียงถึงผู้มีอำนาจนะครับได้ข่าวว่าพวกท่านกำลังจะล็อกดาวน์นะครับถ้าจะล็อกดาวน์นะครับกรุณาล็อกไฟแนนซ์ด้วยนะครับถ้าล็อกดาวน์คนหาเช้ากินค่ำเขาไม่มีเงินไหนค่าห้องค่ารถข้าเลี้ยงดูลูกแม่นะครับอย่าไปฉากเปล่าไปถึงรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวันนี้เรามากระแดงพลังของน้องๆ อาชีวะนะครับหลายสถาบันเราไม่ได้มาบุกรุกนะครับเราแค่มาแสดงจุดยืนกิจกรรมของเราวันนี้นะครับให้เห็นว่ามีอีกหลายกลุ่มที่รับความเดือดร้อนจากการบริหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแจ้งข่าวว่าท่านกับตัวผมและน้องๆก็ขออวยพรให้ท่านติดโควิดโดยไวนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะครับ
เราจะเคารพสถานที่นะครับเคารพเจ้าที่ตำรวจนะครับให้ความเป็นธรรมอย่างดีเพราะอะไรมาก็ไม่มีกิจกรรมนะครับอยากบอกว่าน้องๆเหล่านี้พ่อแม่เขาเดือดร้อนนะครับเสียค่าเทอมนะครับค่ากินค่าอยู่นะครับเรามีเจตจำนงที่ดีมาทวงถามว่าถ้าท่านมีความสามารถต้องลาออกไปนะครับไอความคิดที่บอกว่าจะไม่รับเงินเดือน3เดือนและรัฐมนตรีจะไม่รับเงินเดือนท่านคิดช้าไปหรือเปล่านะครับหรือพวกท่านเพิ่งตื่นกันนะท่านควรจะคิดและทำตั้งนานแล้ววัคซีนก็เช่นกันก็ไม่รู้จะสั่งมาทำไมเยอะแยะซิโนแวคนะฮะก็รู้ทั้งรู้ว่ามันป้องกันไม่ได้ขนาดหมอเชียงรายฉีดวัคซีนซิโนแวค2เข็มติดกันทั้งโรงพยาบาลก็ยังสั่งมาอีกนะครับเมื่อไหร่จะพอกับเงินทอนกันสักทีนะครับอย่าเห็นความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนนะครับท่านรู้หรือเปล่าณเวลาที่ท่านมีความสุขกันไปนั่งกินข้าวริมทะเลหัวละมีความสุขแต่มันปนเปื้อนด้วยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหลายล้านคนนะครับวันนี้พวกผมก็จะมาทำกิจกรรมแสดงออกถึงพวกเราว่าอาชีวะครอบครัวชีวะน้องๆได้รับความเดือดร้อนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมทำอุปกรณ์ก่อนนะครับขอบคุณครับผมเอาหุ่นลงเอาหุ่นลงเอาหุ่นเลยขอกล้องหน่อยไม่ออกเนี่ยขอกล้องนี้ให้ท่านน้องขอกล้องนี้น้องๆอ่ะขอกล้องนี้ให้สอนจอไม่ช่วยยกมิดเอาไปวางไว้หน้าทำเงียบเขาก็มีหลักฐานเลยว่าครูบุคคลเอาหุ่นมาเกมไปคนน่ารักเลยเอ้ยพี่ไม่เอาหมอไหนอ่ะตั้งกลางเลยหันหลังเข้าขอบกันเลยนี่ตรงนี้นะหันหลังกลางหันล้อกันเฮ้ยไม่ต้องพูดมึงแปด
้านอันนี้พี่นี่มาพอดีไม่ได้เขียนเลยไอ้ช่วยจับไปดิก้นมากอยากก้นมากตรงเห็นปะหรือก้นติดอ่ะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะถึงผ้าขาวนะถึงผ้าขาวแล้วก็ให้น้องๆชีวะนะครับพ่นความรู้สึกในใจนะที่มีต่อนายกประยุทธ์นะครับวันนี้นะฮะวันนี้เราไม่มีความรุนแรงนะครับเพราะเรามากันมือเปล่าแล้วกับอุปกรณ์นะแค่นั้นเองนะฮะเราไม่ได้บุกรุกเข้าทำเนียบนะครับเราเคารพสถานที่นะครับถ้าเราบุกไปเนี่ยผิดแน่นอนแต่เราไม่ทำนะฮะเรามีสัมปัญญาชนเราแค่มาแสดงแผนรักของพวกเรา
แนะนำอาชีวะอย่างเดียวครับไม่มีตีแน่นอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเรื่องอะไรวะเรียนไม่เลิกเรียนไม่เลิกไม่ได้นะเอาพี่น้องประชาชนรอบนี้นะครับพวกเรามาแค่ทำกิจกรรมนะครับส่งเสียงถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเราไม่มาก่อความเดือดร้อนหรือว่ามาทำลายสิ่งของนะครับ
นะครับอาชีวะเราก็ไม่ใช่จะใช้ความรุนแรงอย่างเดียวนะครับเราพูดรู้เรื่องฟังรู้เรื่องนะครับเราก็ขอให้เจ้าที่นะครับถ้าไม่ใช้ความรุนแรงกับเราเราก็ให้ยินดีความร่วมมือนะครับเพราะเรามาแค่ทำกิจกรรมนะครับแสดงจุดยืนของเราแค่เองนะครับนี่คือทำเนียบของรัฐบาลเป็นภาษีของประชาชนในเมื่อประชาชนเขาเดือดร้อนพ่อแม่น้องเขาเดือดร้อนเขาแค่มาส่งเสียงเพราะทุกครั้งที่มาพวกท่านก็เอาลวดหนามมาขวางเอาตู้คอนเทนเนอร์มาขวางเรานะครับความจริงแล้วนายยกรัฐมนตรีนะครับต้องมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับนะฮะทุกครั้งที่เรามาก็มาด้วยความสันติสงบไม่มีการมีความรุนแรงใดทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะผมนะฮะในฐานะอาชีวะวันนี้ก็มาหลายสถาบันนะครับอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เรามาแสดงจุดยืนของเรานะฮะแล้วก็อยากบอกสารถึงนะครับนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านคงเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาผมเป็นอย่างดีนะครับวันนี้นะฮะเรามาจะแถลงนะเรื่องวัคซีนนะครับและมาตรการถ้าท่านจะล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์ได้นะฮะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ท่านต้องมาพร้อมกับมาตรการการเยียวยาไม่ใช่สั่งแต่ล็อกดาวน์ผมถามว่าไฟแนนซ์มันล็อกดาวน์กับท่านไหมครับนะพวกเจ้าที่ทั้งหลายนะครับพวกพี่ๆทั้งหลายพวกพี่มีเงินเดือนนะฮะมีเบี้ยเลี้ยงมีเงินสวัสดิการต่างๆแต่ประชาชนอีกนับล้านคนที่เขาเดือดร้อนกันวันนี้ที่ออกมากันนะครับมาส่งเสียงว่าเขาเดือดร้อนกันพี่เข้าใจว่าคนมันไม่มีมันก็ไม่มีแม้มาม่าซองเดียวเขาก็มีเงินซื้อผมอยากให้เจ้าที่เห็นใจประชาชนและนายกถ้าได้ยินเสียงผมอัดเทปให้เอ็กดูด้วยถ้าท่านถ้าพี่ประยุทธ์เนี่ยจะสั่งล็อกดาวน์ให้ความให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับท่านท่านก็ให้ความร่วมมือกับประชาชนด้วยนะครับไม่ใช่ฟังล็อกดาวน์ตอนตีหนึ่งท่านเห็นประเทศไทยเป็นห้องฝึกงานหรือท่านท่านกำลังเล่นขายของอยู่หรอครับอันนี้คือความเป็นจริงนะคะในฐานะที่ท่านเป็นนายกไม่รู้ว่าท่านคนรอบข้างท่านโง่หรือคนรอบท่านมันโง่ไม่เข้าใจจริงๆท่านมีความสุขไปเปิดแฟนบล็อกรับนักท่องเที่ยว25คนกินข้าวริมหาดหัวละมีความสุขแต่อีกฝั่งด้านหนึ่งคนไทยนับล้านคนเขาตายรายวันติดเชื้อนับพันถูกไหมครับไหนล่ะหน่วยงานมีไหมที่จะเหลือเลยคนติดเชื้อก็นอนตายอยู่บ้านแล้วปัญหาที่เตียงเต็มโรงพยาบาลไม่พอผมอยากฝากถามว่าไอ้ธมสอนตำรวจสมอสทหารบกสมอสทหารอากาศทหารเรือสละให้พี่น้องประชาชนได้ไหมพวกท่านอยู่กินสบายมีเงินเดือนแต่นับล้านคนตกงานเพราะการบริหารงานให้ล้มเหลวพี่เช่นกันพวกพี่ควรจะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ป้องกันเชื้อโควิดได้ท่านเห็นไหมพี่ตำรวจเชียงรายหมอฉีดซิโนแวคกับ2เข็มเป็นไงติดเชื้อพอมันป้องกันไม่ได้นี่แหละที่ผมอยากจะพูดอยากจะบอกว่าทำไมเมื่อไหร่ท่านถึงดึงเวลาพี่รู้ไหมหมอพยาบาลเนี่ยเป็นป้อมปราการด่านหน้าเป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกเปรียบโควิดเหมือนฆ่าศึกแทนที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาให้หมอแต่ดันยัดเยียดซิโนแวคพี่ลองคิดดูถ้าหมอเหล่านั้นพยาบาลเหล่านั้นติดเชื้อกันหมดต้มแตกแล้วพวกเราเราอยู่ยังไง
นอนเล่าคนตาใช่ไหมนี่คือเสียงสะท้อนของพวกเราของประชาชนเปรียบเสมือนหมอพยาบาลเนี่ยเป็นป้อมปราการเขาขอปืนใหญ่แต่ดันได้ปืนแก๊ปทำอะไรได้โดนยิงเรียบร้อยครับป้อมแตกประชาชนรอคนตายอย่างเดียวก็ไม่เข้าใจสั่งมาจริงไอ้ซิโนแวคเนี่ยถามจริงเหรอครับว่าท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเอาง่ายๆเลยเหตุผลไม่เนี่ยที่ยิงเก้าคือท่านเนี่ยแสดงความโง่โง่แล้วโง่อีกโง่ซ้ำซากโง่ซ้ำซ้อนผมถามหน่อยเถอะโรงงานสารเคมีเนี่ยมันระเบิดท่านนายกทำอะไรครับโทรสั่งทำฝนหลวงผมถามว่าฝนหลวงมันดับเคมีได้ไหมไม่ได้มันต้องใช้เคมีกับเคมีสิ่งแรกที่นายกต้องทำคือโทรหาผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีและประเทศไทยมีอยู่6คนที่เชี่ยวชาญด้านสารเคมีตัวนี้ท่านไม่โทรก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่ผมพูดถูกไหมครับเนี่ยแสดงความโง่แล้วให้ประชาชนเนี่ยเขาทวนกันอะไรที่โง่ได้อย่างไรสั่งไปครับสั่งไอ้ขั้นตอนเนี่ยลดลงบ้างประชาชนจะตายกันแล้วไอ้ที่น่าทำไม่ทำไอ้ที่ไม่น่าทำมาทำจริงๆนะครับอันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองนี่คือความเดือดร้อนของพวกผมของพ่อแม่ผมนะครับวันนี้ผมก็มาด้วยความสงบไม่บุกรุกแค่มาทำกิจกรรมให้เห็นว่าพวกผมเนี่ยเดือดร้อนจริงๆถ้าพี่น้องกำลังรับชมไลฟ์สดผมอยู่นะครับผมอยากบอกว่าที่วันนี้ผมออกมาเนี่ยไม่มีใครสั่งผมมาไม่มีใครว่าจ้างแค่วันนี้น้องๆเหล่านี้พ่อแม่เขาเนี่ยตกงานอาชีวะบางคนเนี่ยตกงานเพราะอะไรบริษัทปิดผลกระทบได้ดีครับผมน้องอาชีวะน่ะอยากบอกไอ้นายกพ่นบนผ้าขาวนะอย่าพ่นตัวทำเนียบนะครับพ่นบนผ้านะนะครับพ่นบนผ้าสีขาวนะนะเราเป็นอาชีวะที่ฟังรู้เรื่องนะครับพี่ด่าคนแรงนะจอกไหนได้ไหมโอ้โหพี่ด่าคนแรงปิดหน้ากันด้วยเนาะนี่นะนี่คือน้องๆพ่นบนสีบนผ้าขาวนะครับเพิ่มถึงความเดือดร้อนของเราพ่อแม่เราอยากบอกอะไรถึงนายกพร้อมไปเลยนี่คือจากใจเราไม่มีใครสั่งเราพี่ไม่ได้สั่งเรานี่ความในใจของเราล้วนๆนะฮะอยากให้นายกเห็นภาพนี้เนี่ยคือเยาวชนนะฮะคืออนาคตของชาตินะครับอาชีวะเนี่ยก็คือฟันเฟืองตัวนึงนะครับขับเคลื่อนประเทศไทย
ถูกไหมครับเขาจบมาเนี่ยเข้าอยู่ทุกส่วนนะฮะแม้ทั้งรถที่เสียที่เข้าศูนย์ใครซ่อมช่างซ่อมนะฮะแอร์เสียช่างซ่อมนะครับแม้ทั้งบ้านพังบ้านสุดนะฮะก็เรียกช่างนะครับไฟช็อตก็เรียกช่างนะเราเป็นเด็กช่างนะเป็นฟันเฟืองของประเทศไทยขับเคลื่อนไปนะแต่พวกเราเด็กอาชีวะทั้งหลายเนี่ยเราขาดจุดแสดงออกขาดการเหลียวแลรับและถูกมองข้ามปัญหาต่างๆนะครับเช่นผมถามเนี่ยครับเมื่อดีเนี่ยอาชีวะเตียนทุกวันเนี่ยมีใครแก้ได้ไหมครับไม่มีนะครับที่มาเนี่ยไม่ใช่สถาบันเนี่ยนะหลายที่ครับเคยตีกันนะฮะนี่คือปัญหาที่รัฐบาลกี่ยุคก็แก้ไม่ได้แต่ว่าผมแก้ได้นะฮะเรามาเป็นมิตรกันเป็นพี่น้องกันเพราะอะไรครับไม่เพราะความเดือดร้อนวันนี้เดือดร้อนจริงๆนะถ้าวันพรุ่งนี้นายกประกาศล็อกดาวน์เมื่อไหร่และมีการเยียวยาไม่มาตรการช่วยเหลือถ้าต่างล็อกดาวน์ปิดโน่นปิดนี่เซเว่นต้องปิดถ้าเซเว่นเนี่ยปิดเดี๋ยวผมก็ขึ้นมาอีกเพราะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ใช่เอื้อเจ้าสัวนายทุนนะครับปิดต้องปิดเหมือนกันเยียวยาต้องเยียวยาเหมือนกันใช่ไหมครับพี่น้องผมฝากพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเป็นเมื่อเป็นเสียงก็บอกเสียงนะครับว่าวันนี้เรามาเป็นตัวแทนของอาชีวะของกลุ่มผมนะฮะก็มีหลายสถาบันนะครับวันนี้ก็มีน้องๆนะฮะก็ให้น้องพ่นบอกความรู้สึกถึงนายกน้าพ่นบนผ้าสีขาวนะครับอยากให้ไปดูเรือของทางเนียบนะฮะนะครับเพราะเราจะไม่ทำลายสิ่งของของรัฐบาลเพราะมันคือภาษีของเราถ้าเราทำไปเขาซ่อมใหม่ค่าซ่อมก็คือเงินของพวกเรานะฮะเราพ่นของในผ้าของเรานะครับI'm
คนคำว่าปฏิรูปไหมนะฮะปฏิรูปเขียนมาปอปาตาปตักทำไมต้องบอกว่าปฏิรูปอ่ะก็ปฏิรูปไงก็อยากปฏิรูปเขียนเข้าไหนวะเข้าผมถามว่าเขาดำไปดำแดงเป็นสับกันถ้าใช่แล้วเงินกูยังไม่ได้ใช้เงินเลยเนี่ยเขาบอกให้พ่นคำว่านะจ๊ะน่าพูดเหมือนกันนะจ๊ะพ่นนะจ๊ะไปแล้วที่พ่นใช่ปะนะจ๊ะพ่นมีสีแดงไหมเขาแดงกายขอสีแดงหน่อยI'm
ึงกำลังไหมใครก็ได้เป็นตะกล้องแทนดีกูอยากดูบลีมากเฮ้ยอันนี้มีฉีดแน่ๆอะไรวะเป็นกล้องแทนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่รถป้ายเฮ้ยเอาที่พวกนี้มันเชื้อมันอยู่จ่าไอ้กล้วยคนเชื้ออยู่แฉะกินอะไรวะไม่เชื้อไงได้นะขอบได้เล่นก่อนได้สับเลิกต่อยต่อยผมไม่หวานนะถ้าหมดหลับอะมามามาพ่อเขาได้มาน้ำแข็งก่อนแข็งจังว่าไงว่าติดตัวหน่อยเลยเฮ้ยถ่ายตอนนี้ก่อนแล้วเรามีทั้งหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพ่อฆ่าเชื้อนี่แหละฆ่าเชื้อจังไรตายโว้ยไม่ฉีดดิบเลยยังหมอเลยเฮ้ยไอ้ตัวล้างหมอกเว้ยทำยังไงมีคนโทรมาหน้าหน่อยนะ25สุดครับตอนนี้บางอารมณ์ใครโทรครับบางอารมณ์คือใครวะบางอารมณ์ไอ้อะไรวะไม่ไม่ดีครับซื้อซื้อหรออ่ะใครถือหน้าที่ใครแปมแล้วว่าแปมคนได้เรียกชื่อแปมไม่แปมเกมแล้วอะไรสดอ่ะเฮ้ยถ่ายถ่ายมาดีถ่ายตามถือดิคุณเจาะเข้าไปเลยเนี่ยเจาะถ่ายยังไงคุณเจาะไปเลยคิวได้เข้าหรอไม่มีแหลมหรอวะไอ้ยาของปลอมอีกไปผมไม่ถ่าย
ถ้ามันต้องเจาะรูเว้ยแล้วก็แบบว่ามัดอ่ะเรียกให้กางของล้อมก่อนรีบเลยล้อมเลยไอ้บอลไอ้พวกนั้นล้างอินที่ผ่านเลยผมถึงเราพวกเราคือขวดน้ำเปล่าไงเอาปลาข้าวด้วยผมก็จะไปใช้ก็จะไปใครเหมือนกันวิ่งเหรอวันนี้อะไรที่เขาก่อนที่ใช้วิ่งอ่ะแม่โคตรเหนื่อยอ่ะเฮ้ยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายตัวมันจะเต็มเนี่ยกดไม่รอใจเฮ้ยกล้องมึงอ่ะกล้องอะไรถ่ายกล้องอะไรวะไลฟ์สดหรืออะไรวะไปยังถ่ายเลยไปยังผมเนี่ยไลฟ์เห็นนั่นน่ะไลฟ์ถามผ้าเลยก็วันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับเจ้าที่ตำรวจทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกนะฮะให้กับเราเพื่อทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเนี่ยท่านได้เห็นว่าพวกผมแค่มาทำกิจกรรมนะฮะแค่แสดงออกนะฮะจากความรู้สึกนะฮะแค่นั้นเองนะครับพวกผมไม่ได้จะคิดจะบุกไปทำเนียบนะฮะเพราะเราไม่ทำอยู่แล้วนะครับเพราะผมถึงทำลายสิ่งของทำเนียบไปมันก็พังนะฮะและก็ต้องซ่อมค่าซ่อมก็มาจากไหนภาษีพวกผมนั้นผมไม่ทำเด็ดขาดผมไม่ใช่ม็อบกปปสนะที่บุกทำเนียบบุกสนามบินบุกนู่นบุกนี่ทำลายข้าวของนะฮะผมไม่เป็นคนแบบนั้นฮะอาชีวะเราแต่ก่อนเรารุนแรงจริงเรามีสมองเรามีความคิดนะฮะไม่ใช่เราจะใช้ความรุนแรงอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับผมมาทุกครั้งที่นี่นะครับผมก็มาด้วยความเรียบร้อยนะฮะให้ความร่วมมือกับพี่เจ้าที่เป็นอย่างดีนะฮะผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยนะฮะเข้าใจนะครับว่าที่ผมมาวันนี้กับน้องๆหลายคนเนี่ยมาเพราะอะไรนะครับวันนี้นะครับประชาชนนะฮะหลายบ้านหลายครอบครัวนะฮะหลายกิจการนะฮะกำลังลุ้นกันนะฮะว่าคำสั่งล็อกดาวน์เนี่ยมันจะล็อกดาวน์แบบไหนหรือว่าขอความร่วมมือแบบล็อกดาวน์แบบไม่ใช่ล็อกดาวน์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
เราประชาชนนะต้องการความชัดเจนความชัดเจนของผู้นำนะครับถ้าเมื่อไหร่ถ้าท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ข่าวว่าวันนี้ท่านติดโควิดเองกักตัวพวกผมก็ขออวยพรให้ท่านติดโควิดโดยพันนะครับและผมฝากถึงเจ้าที่ทั้งหลายนะฮะทั้งรัฐมนตรีส.ส.ก็ดีส.ว.ก็ดีนะฮะที่กำลังคิดกันว่าจะไม่ขอรับเงินเดือน3เดือนนะครับท่านเอาคอนเทนต์มาจากไหนผู้ว่าประท้วงหรือเปล่านะครับเพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันช้าเกินไปแล้วครับท่านเพิ่งตื่นหรือว่าอย่างไรนะฮะนี่มันจะ2ปีแล้วโควิดประเทศไทยเขาถามนายเวชฉีดวัคซีนไปถึงไหนแล้วครับและภาพล่าสุดเพื่อนผมไปรอตรวจโควิดเชื่อไหมครับไปตั้งแต่หนึ่งทุ่มเกิดได้เปิดพรุ่งนี้เช้าอีกวันหนึ่งก็อยู่ตากฝนเกิดได้คิวเปิดโควิดเนี่ยทำไมมันยากเย็นขนาดนี้รัฐบาลประยุทธ์ทำไมไม่ประชาชนเข้าถึงประเทศนอกพี่รู้หรือเปล่าที่เจ้าที่ทั้งหลายวัคซีนเนี่ยมีขายตามร้านขายยาประชาชนเข้าถึงทำไมประเทศไทยถึงไม่ทำนะครับท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยมันคือความเจ็บปวดจริงๆบ้านบ้านผมเนี่ยก่อนผมมาเนี่ยฝากมาด่าด้วยผมไม่ได้ด่าเองนะไอ้ตะโตอันนี้ป้าฝากมาผมไม่ได้ด่าเดี๋ยวฟ้องผมและลุงข้างบ้านฝากมาเหมือนกันนาจาน่าจะพ่องดิผมไม่ได้ด่านะครับลุงก็ฝากมาด่าอันเนี้ยทำไมล่ะครับทำไมได้ประชาชนถึงลำบากขนาดนี้กู้เงินมาเป็นล้านล้านไม่รู้กี่ล้านล้านแล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ทำไมพวกท่านถึงไม่รู้จักคำว่าขอโทษประชาชนสะกดเป็นไหมคำว่าขอโทษขอโทษขอโทษท่านเรียนภาษาไทยหรือเปล่าสะกดเป็นหรือไม่ท่านเคยจะขอโทษประชาชนหรือเปล่านะครับทำไมประชาชนต้องมาตากแดดตากฝนเพื่อรอตรวจโควิดต้องจองคิวยืนต่อคิวทำไมท่านถึงไม่แก้ปัญหาตรงจุดท่านจะล็อกดาวน์กี่ล็อกดาวน์กี่รอบกี่รอบมันก็ไม่ได้หรอกไอ้เชื้อโควิดน่ะเพราะปัจจัยหลักมันคืออะไรพวกท่านล่าช้าทำไรล่าช้าเพราะอะไรห่วงแต่เงินทอนก็รู้ว่าวัคซีนซีโนแวคกันไม่ได้ท่านก็สั่งมาและที่สำคัญเหตุการณ์เพลิงไหม้กิ่งแก้วพี่น้องครับที่กิ่งแก้วเห็นไหมฮะโรงพยาบาลจุฬาลัทธ์9อพยพคนไข้หมอโดยรถ2แถวเนี่ยถึงเวลาท่านไม่ใช้ไอ้รถบัสทหารที่สั่งมาจากบริษัทอินพอร์ตอินปอร์ตเนี่ยตั้งกี่ร้อยคันเงินต้องสักพันกว่าล้านทำไมไม่ได้ช่วยประชาชนช่วยหมอช่วยคนไข้เนี่ยไม่ทำซื้อมาจังรถถังเครื่องบินรถกระเทียมกันซื้อจังซื้อจริงทำไมวัคซีนถึงล่าช้ารถถังนี่ไวเหลือเกินเป็นห้องเงินทอนใช่หรือไม่เงินในเงินทอนยังไม่พออีกเหลือ7ปีเนี่ยยังไม่พออีกเหรอคิดว่าประชาชนโง่หรืออย่างไรเวลาสั่งซื้อเครื่องบินเนี่ยโอ้โหโคตรไวเลยอนุมัติแต่ละปีเนี่ยดึงช้าแม้กระทั่งเนี่ยวัคซีนได้วันไหนยังไม่รู้เลยปัญหาตอนนี้คืออะไรครับโควิดเนี่ยเราอยู่คือผลการหมอก็ติดแล้วประชาชนจะพึ่งใครผมถามเลยเถอะ
พวกพี่ก็เช่นกันนะจ๊ะตำรวจเจ้าที่เนี่ยเพิ่งจะได้ฉีดวัคซีนเนาะไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาผมพูดถูกไหมครับผมเข้าใจนะพี่เจ้าที่ทั้งหลายเนี่ยชั้นผู้น้อยเนี่ยต้องทำตามหน้าที่ผมเข้าใจนะฮะแต่พวกพี่เนี่ยผมเข้าใจว่าพี่เนี่ยมีเงินเดือนถูกไหมครับการล็อกดาวน์กี่รอบจะปิดอะไรเนี่ยพวกพี่สบายอยู่แล้วพี่มีเงินเดือนแต่พี่ขับบินล่ะพ่อค้าแม่ค้าล่ะผมถามหน่อยเขาลำบากไหมครับผมยังบอกอย่างนี้ว่าคนจนถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆแม้ข้าวสารตอกหม้อก็ไม่มีถ้ามันไม่มีเห็นไหมฮะมีภาพออกมารอแล้วก็จากรอข้าวกันหลายพื้นที่นี่คือความอัปยศความโง่เขลาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็สงสัยนะไอ้ผู้อำนวยการสปคเนี่ยหาเก่งกว่าประยุทธ์ไม่ได้หรอครับความจริงนะประเทศไทยเนี่ยมีหมอแพทย์เก่งๆเยอะแต่ทำไมถึงให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมานั่งหัวโต๊ะแม้ถ้าหัวโต๊ะทีมเศรษฐกิจป้ายยุทธก็นั่งเองเป็นไง7ปีชิบหายประเทศไทยมันจะเป็นประเทศรวยนะไม่จนภาษีปีนึงเนี่ย3กว่า3ล้านล้านแต่ถูกเอามาใช้ไม่ถูกจุดตั้งแต่ปีแรกที่ประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจมาใช้เงินไปกว่า20กว่าล้านล้านทำไมล่ะคนจนถึงเพิ่มขึ้นจนแล้วจนอีกจนแล้วจนอีกล่าสุดท่านพี่ประยุทธ์บอกว่าขอให้เชื่อมั่นผมฝากบอกท่านพี่อย่างนี้ว่าพวกผมประชาชนเชื่อมั่นท่านมา7ปีและไม่เคยเชื่อมั่นเลยซ้ำเพราะท่านพูดมาแต่อย่างทำไม่ได้เอาอย่างนี้ผมถามตรงนี้เลยพี่น้องครับไอ้นโยบายของพรรคพลังประชารัฐมีข้อไหนทำได้บ้างกลางมาเลยทำได้ผมให้เหยียบหน้าเพราะมันทำไม่ได้ไงใช่ไหมใครที่เชียร์ประยุทธ์อยู่แล้วตัวเนี่ยมาที่มากลางเลยกับกูเนี่ยทำได้ไหมสักข้อนึงของพรรคเนี่ยที่หาเสียงไว้เนี่ยหลอกประชาชนทำไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเนี่ยมันคือความจริงทำไมประชาชนเขาถึงออกมาไล่ออกมาด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วใดก็ตีมึนไปกับความโง่เพราะท่านเป็นนายกที่โง่แล้วโง่อีกโง่ตำซ่าทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเอาความเป็นจริงน้องครับโควิดระบาดตั้งแต่ปีที่แล้วถึงวันนี้คนไทยยังฉีดวัคซีนไม่ถึงไหนเรายังแซมแม็กกันอยู่เลยหรือต่างประเทศดีครับต่างประเทศเขาเปิดแม็กกันแล้วการแข่งขันบอลยูโรนะกองเชียร์เขาถอดแม็กเข้าเชียร์กันแบบปกติแต่ไทยเล่ายังมาสั่งล็อกดาวน์พิจารณากันกันอยู่เลยนี่คือความล้มเหลวความอัปยศถ้าสถานที่แห่งนี้ตอนนี้มันคือรวมพลคนจังไรใช่ใช่รวมคนตาแหลคนโตประชาชนคนแรกนายจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตามหาเสียงทำอีกอย่างก็พูดอีกอย่างหัวหน้าพรรคพี่จุรินทร์บอกว่าจะไม่สนับสนุนให้พลเอกเป็นนายกเวลาขานชื่อพูดเต็มปากเต็มคำว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและอีกคนหนึ่งท่านพี่อนุทินชาญวีรกุลนะฮะพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคเขาก็เช่นกันมีคลิปอยู่ผมมีความฟ้องผมเพราะนี่คือความจริงคลิปหลักฐานยังอยู่ว่าท่านอาทิพูดว่า
เขาจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกและเขาจะไม่ให้สวทั้ง250เสียงมาเลือกนายกของเขาและในห้าถึงเวลาโหวตนายกเต็มปากเต็มคำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยฮะผมถึงบอกว่าเป็นสถานที่รวมคนจันไรมากคนโกหกคนตอแหลกับประชาชนแม้นโยบายต่างๆก็ทำไม่ได้ไหนล่ะแก้ผู้กฎหมายก็ไม่มีสองปีกว่าแล้วไม่เคยทำได้แม้แต่อย่างเดียวไม่แปลกใจเลยทำไมนายกประยุทธ์ถึงโง่เพราะคนรอบข้างมีคนโง่ๆเขาชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวก่อนเป็นผู้ช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวผมจำชื่อเขาได้แต่ผมจำเพลงเขาได้พี่น้องครับเขาอดีตคนเสื้อแดงเก่าผมจำชื่อเขาไม่ได้ผมจำเพลงเขาได้ผมจะร้องให้ฟังร้องหน่อยแลมโบอีสานไม่ลืมพระคุณท่านคนที่ชื่อประยุทธ์ถึงใครประนามย้ำมินชื่อประยุทธ์ก็ยังตึงใจเนี่ยเขาเรียกชื่ออะไรฮะคนเนี้ยชื่ออะไรฮะด็อกเตอร์เซตตนใช่หรือไม่แต่ผมเรียกด็อกเตอร์ไม่ถนัดมันคันปากเพราะเบ้าหน้าเขาไม่ควรที่เป็นด็อกเตอร์ผมขอเรียกว่าด็อกอย่างเดียวด็อกเศรษฐกรคิดดูขนาดย่าโมยังถูกด็อกเศรษฐกรต้มตุ๋นคนบ้าอะไรผมเพิ่งเกิดจากท้องแม่มาเพิ่งเคยเห็นว่าคนถอนคำสาบานได้ด้วยเนี่ยพี่น้องขนาดย่าโมยังนอนดักเศรษฐกรต้นตุนหลอดลวงเลยไอ้แล้วประชาชนจะเหลือเหรอแล้วยิ่งประยุทธ์เนี่ยจะเหลือล่ะครับคนง่ออยู่ด้วยกันก็ชิบหายนี่คือเรื่องจริงผมฝากถึงพี่ดักเศรษฐกรนะฮะผมก็ลูกอีสานเหมือนกันลูกคนเดียวเหมือนกันคนอีสานบ้านเราสอนนักสอนหนาว่าเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคนคำนี้ท่านเคยพูดไว้กรรมได้ไหมท่านนักเศรษฐตนผมไม่กลัวท่านฟ้องเพราะมันคือเรื่องจริงคือสิ่งที่ท่านพูดไว้เนี่ยคนง้อก็รวยจังประยุทธ์เนี่ยเก่งประยุทธ์แก้ปัญหาได้ต่างๆนานาผมฝากถึงท่านนักเศรษฐกรว่าท่านกลางมาว่าประยุทธ์แก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าสถานที่แห่งนี้มันมีแต่คนจังไรมีแต่คนหลอกลวงประชาชนพี่น้องครับท่านที่กำลังรับชมไลฟ์ผมอยู่นะผมฝากถึงว่าพวกท่านอย่าอดทนกับนายกที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาอีกเลยเพราะที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่านายกคนนี้ไม่เคยแก้ปัญหาอย่างจริงใจพี่น้องลองดูเอาคนตายทุกวันติดเชื้อเป็นพันนายกอยู่ไหนภูเก็ตวันดีคืนดีอารมณ์ดีก็นะจ๊ะนะจ๊ะอาจารย์พ่องดิน่าจะน่าจะแต่คนตายทุกวันนะครับผมถามตอนนี้เลยมีใครเชื่อมั่นท่านบ้างไม่มีเชื่อไหมพี่น้องป้าข้างบ้านผมมาที่ขายอาหารตามสั่งพี่น้องอะเชื่อไหมแต่ก่อนเนี่ยเขาด่าอดีตนายกทักษิณด่าทุกวันตอนนี้ไม่ด่าแล้วด่าพี่ตู่แทนอันนี้ด่าหนักกว่าด่ายังพ่อยังแม่ด่าเช้าเย็นอะเมื่อไรมันจะออกจะออกสักทีหนึ่งนะฮะให้เปิดน้ำให้คนปวดนี่เจ็บคอสั่งล็อกดาวน์อย่างเดียวแต่ไม่มีมาตรการใดๆทั้งสิ้น
สั่งปิดร้านค้าปิดสาขาปิดโน่นปิดนี่แต่เซเว่นยังเปิดได้นี่ล่าสุดเจ็บปวดมีเซเว่นสาขาหนึ่งพนักงานติดเชื้อโควิดไหนล่ะไม่ปิดไปขายต่อนี่ไงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ประเทศไทยเนี่ยไม่เคยเห็นความอัปยศขนาดนี้มาก่อนพอไซโรงงานก่อสร้างติดเชื้อมึงสั่งปิดเลยร้านเล่าติดเชื้อกับปิดแต่เซเว่นเนี่ยคนติดเชื้อมึงไม่สั่งปิดมันเป็นยังไงกันนี่คือความจริงคือความเจ็บปวดของประชาชนผมเปล่าพี่น้องนะก่อนผมจะจุดปลาใสนะวันนี้ผมก็บรรลุกิจกรรมแล้วมาแสดงออกและฝากส่งเสียงเดินเป็นเหยียดมากอายุจันทร์มาชาและท่านที่มีรู้ที่อะไรเลยพี่ประวิตรวงสุวรรณพวกท่านสองคนเนี่ยอายุปีนี้แล้วเดินยังดักแดกดักแดกเหมือนแพนกวินท่านกลับไปเลี้ยงหลานเถอะขยันทำบุญเถอะเงินท่านมีอยู่เนี่ยยังไม่พออีกเหรอท่านไม่เหลือ967แล้วท่านพักผ่อนเถอะก็เมื่อพี่หนูอนุทินชาญวีรกุลบอกว่าอยากให้นายกประยุทธ์ได้พักมึงก็ลาออกสิท่านพี่ประยุทธ์จันทร์โอชานั่นแหละคือการพักผ่อนของท่านท่านอย่าสร้างความเจ็บปวดความปวดร้าวให้กับพี่น้องประชาชนอีกเลยพี่น้องพรุ่งนี้จะมีคาร์มอบของพี่มูลิงและพี่สมบัติพรุ่งนี้ก็เช่นกันผมจะมาร่วมเช่นกันพรุ่งนี้ก็จะมีขบวนของอาชีวะร่วมกับพี่สมบัติคาร์มอบพรุ่งนี้นะครับให้พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าใครออกมาแสดงพลังของเราให้เขาเห็นว่านี่คือความเดือดร้อนที่เราออกมาผมเชื่อเลยไม่มีใครอยากออกมาตรงนี้หรอกผมเช่นกันแต่ที่ออกมาคืออะไรพวกกูเดือดร้อนออกงานไม่มีกระแดกนี่คือความจริงพี่น้องครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ออกมากันเยอะนะฮะมาขับรถไล่นายกบีบแต่นะฮะนะครับและเช่นเดิมไม่ว่าจะพี่น้องกลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็นอดีตเสื้อแดงอดีตเสื้อเหลืองหรือเคยเป่านกหวีดพี่น้องครับวันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยคำหนึ่งถึงตอนนี้ว่าเราไม่ใช่ศัตรูกันเองคนไทยไม่ใช่ศัตรูกันเองเราคนไทยยืนอยู่พื้นแผ่นดินไทยเราทำงานร่วมกันถูกไหมฮะเรากินข้าวก็ที่เดียวกันคือประเทศไทยนะครับทุกวันนี้เราต้องมองว่าเราเดือดร้อนเพราะใครเราเดือดร้อนเพราะนายกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นไม่ว่าจะเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือชมพูเสื้อน้ำเงินหรือนักเวทนะครับทิ้งความหลังอดีตที่ตีกันเอาไว้ก่อนผมเข้าใจท่านเคยมีปัญหากันแต่ท่านต้องทิ้งความขัดแย้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังเหมือนอย่างที่พวกผมทำเนี่ยเด็กช่างเนี่ยเลิกตีกันเพราะอะไรเราเดือดร้อนทุกคนเราจะออกมาไล่เราจะตีกันเนี่ยผมถามหน่อยมีนายกคนไหนทำได้บ้างเด็กช่างเลิกตีกันอ่ะไม่มีมีประยุทธ์คนเดียวที่ทำได้พี่น้องนี่แหละผมฝากถึงพี่น้องทั้งประเทศนะครับเสื้อเหลืองทอทิ้งไปเสื้อแดงทอทิ้งไปมัดหีบคว้างทิ้งไปเลยแล้วมาด้วยกันพรุ่งนี้มาด้วยกันมาไล่มันไล่นายกทอราชพอแล้ว7ปีกับความชิบหายง่ายๆเลยเนี่ยขนาดแมสรอบแรกยังไง
ก็มีปัญหากับกลุ่มโตราคาลอบสองวัคซีนก็เช่นกันพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเอาใกล้ๆเลยประเทศเราเนี่ยเขาได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั้งตะวันประเทศแค่กี่บาทนี่คือความจริงเนี่ยพี่ดูดิแท็กซี่เนี่ยเขาขับไกวได้ตามแต่ละบาทเนี่ยลำบากแค่ไหนมึงสั่งล็อกดาวน์เขาแต่ไม่มีมาตรการรองรับเนี่ยเจ๊งอดตายนะครับถ้าจะสั่งล็อกดาวน์ประชาชนต้องมีมาตรการให้เขาด้วยประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมืออย่างเนี้ยประชาชนเรียกร้องให้ท่านลาออกท่านก็ควรให้ความร่วมมือกับประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับไล่ท่านเนี่ยก็ไทยว่าท่านมึนท่านนาด้านนะครับเอาเป็นว่าผมฝากสุดท้ายและสุดท้ายพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นคนไทยถ้าวันนี้เห็นพร้อมต้องกันแล้วว่าเราเดือดร้อนเพราะนายกคนนี้ไม่ว่าเป็นคาร์ม็อบหรือว่าไทยไม่ทนหรือม็อบราษฎรถ้ามีเมื่อไหร่ออกมาพร้อมเพรียงกันและมาช่วยกันขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐบาลทั้งหมดก็นี้ผมก็มั่นอาชีวะก็ขอขอบคุณนะฮะพี่เจ้าที่ตำรวจทุกท่านนะฮะทุกนายนะฮะที่ให้ความร่วมมือเอื้อเฟื้อต่างๆนะฮะผมก็จะขอจบกิจกรรมนะฮะวันนี้ผมแค่มาส่งเสียงบอกเขาสึกแค่นั้นครับผมนะฮะแล้วพวกผมจะเคลื่อนไหวใหม่นะครับถ้ารัฐบาลยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับขอบคุณครับผม